เฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องซิลเกอร์วันนี้เกม Frigid Dust Part 3นั่นเองก็จริงๆมันก็เป็นเกมที่ดูน่ากลัวแต่พี่รู้สึกว่ามันวิวบรรยากาศเสียงแอมเบียนเลยมันให้อยู่นะก็วันนี้พี่จะมาพร้อมกับทีมงานโอ้นานนี้โหพี่ฉายแสงไปที่พวกเราแล้วแบบตัวสว่างจ้าเลยโอเคไปไม่ไหวแล้วให้พี่ฟิลเปิดก่อนเลยไปพี่ซื้อเปิดประเด็นก่อนไปพี่ซื้อเปิดประเด็นก่อนใช่อารมณ์โอ้ยเดี๋ยวก่อนจะเปิดประเด็นไอ้หินนี้มันปีนยากจังเดี๋ยวไปซื้อเข้าไปดูก่อนเลยเดี๋ยวเราให้เปิดว่าเราเปิดประเด็นด้วยพี่แล้วทำไมคนอื่นเขาไม่เปิดประเด็นกับพี่ถ้าแกล้งพี่นะไม่มีนี่จะเป็นคลิปผีคลิปสุดท้ายที่อัดกับพวกเราพี่ซิวเห็นขึ้นบันไดไว้พี่แล้วพี่ซิวจ้องมาผมทางด้วยไม่เอาพี่กลัวนี่ต้องไปเอี้ยวกว่าพี่ซิวไม่มีเนี่ยพี่ซิวเข้าไปเนี่ยไม่มีอะไรเห็นไหมไม่มีอะไรพี่ซิวนั่นไงพี่ว่าแล้วมีคนปิดประตูพี่ไม่ไปแล้วได้ไหมอ่ะไม่ได้พี่บรรยากาศมันดูน่ากลัวยังไงแกก็รู้พี่กลัวผีอะไรอย่าจะแกล้งพี่พี่ซื้อเข้าไปใช่ผมเนี่ยเปิดเข้าแล้วน่ะโอเคพี่ซื้อหันกลับมาพี่ซื้ออยู่ตรงหน้าข้างหน้าแล้วหันกลับมาพี่ทำไมเพลงมันไม่ได้ปีดไม่ได้ปีดใครปิดวะโอ้พี่เห็นซัมติงอะไรด้วยพี่ซื้อเนี่ยเห็นไหมข้างบนอ่ะเห็นมันมีตัวห้อยลงมาอยู่แล้วไงต่อพี่ซิวเดินมาแล้วเงยขึ้นไปพี่ถ้าพี่จ้องมันอ่ะมันจะไม่ทำอะไรไปพี่เชื่อผมผมอ่านมาละผมอ่านมาแล้วเล่นมาละสองรอบไม่เอาพี่จะอยู่ตรงนี้พี่ซิวมาเร็วพวกแกก็มาสิพี่จะได้เล่นต่อพี่อุ้ยโอเคโอเคพี่ตายละเห็นไหมวิธีมีอะไรถามก่อนมีอะไรเลยไอตัวนี้วิธีสู้มันคืออะไรทำไมพี่มองหน้ามันพี่ยังตายเอ้ยแต่มันเร็วนะมันเร็วมากๆเลยวิธีสู้ไม่มีพี่เอ้ยทำไมมันเร็วจังอะเอางี้พี่เร็วพี่สู้นะใส่เกียร์หมาให้เร็วที่สุดนั่นแหละวิธีสู้อ๋อแล้วแอบในร่องนี้ได้ไหมแอบในรูเนี้ยไม่ได้พี่มันมุดได้โอ้มันลงมาแล้วมันเร็วมากมากเลยไม่แต่ว่าถ้าปิดประตูมันจะมีท่อระบายอากาศที่เราสามารถพอดเราผ่านมาได้คือมันไม่คือหมายถึงว่ามันเป็นการซื้อเวลามันเฉยๆเก็บปะก่อนหน้านี้มันจะมีพัดเพลินแต่ผมเก็บไปหมดแล้วคือเอาง่ายๆตอนที่มันมีเพลงใช่ไหมคือมันอยู่ใกล้ถูกปะเปิดไฟสีฟ้าพี่มุมนี้ได้เลยแหละทำไมเสียงมันดูน่ากลัวจังมุมเด็ดจริงๆพี่เฟิร์สอ๋อโอ้ยเสียงมันมาอีกแล้วอะแล้วมันจะหล่นมาจากไหนอะถามก่อนมันหล่นมาจากเพดานทุกทีเลยพี่มันหล่นมาจากเพดานครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ไม่หาไม่รู้ไม่เฮ้ยโอ้ยมันติดแล้วล่ะบูนเอาบูนไม่โอเคมันโดนก่อนพี่โดนมันก็แค่อีนะผีที่วิ่งเร็วใช่ไหมมันวิ่งเร็วอยู่ช่องแอร์ได้เพลงมันมาอีกแล้วพี่ล้างว้าวไม่ทำอยู่แล้วว้ายพี่ตกไหนนี่มันเป็นตัวหลังพี่เฮ้ยแต่ตอนที่มันพุ่งใส่พี่เมื่อกี้มันเร็วกว่านี้นะที่มองหัวโอเคเอามันไหนไปแล้วอะเราขอแนะนำให้พี่ไปทำนู่นพี่ชูถ้าผมเข้าไปที่จุดเซฟแล้วพี่ชูว้าอีเพลงเงียบแล้วพี่ก็นึกว่ามันไปแล้วโคตรเร็วเลยพี่เลสพี่ซิวหนีโอ้โหพี่หูจะแตกเมื่อกี้รอบไปถามกันอุ้ยช่างมันแหละพี่กี้วิ่งติดอ่ะกี้มันไปแล้วมันมืดมองอะไรไม่เห็นเลยพี่ซิวมุดพ่อมาพี่ไปทำแล้วหายเลยถ้าทุกคนได้เห็นสิ่งที่พี่เห็นไปเลยก็ได้มั้งไปมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะโอเคพี่รู้แล้วเลี้ยวซ้ายแล้วมันจะมีบันไดทางขึ้นอยู่แล้วทันทีพอเราขึ้นบันไดไปทำให้ทุกคนเดินลงมาโอเคพี่ก็เดินทำให้ทุกคนเดินลงมางั้นเราวิ่งโซนขึ้นพี่ด้วยโอ้โหแล้วมันโดดลงมาจากข้างบนนี่นะมอสเดี๋ยวเพิ่งกดนิดนึงนะเพิ่งเอามอสตายแล้วหรอวิวไปไหนมันนี่วิวไปไหนมันนี่เอ้าโอ้ยเดี๋ยวไปไม่ได้มันหล่นลงมาแล้วโชคดีนะโอ้ยมันจะเดินออกมาเนาะพี่กลับลงไปข้างล่างแล้ว
ว้ายมาๆใส่ขวาหาย้ายออกมามันเห็นชื่อกายมันเห็นชื่อเหี้ยมันก็หลังเหี้ยมันก็หลังมั้ยมันแฮปปี้มากเลยดูมันตกใจอุ้ยอุ้ยWelcome to hell พี่ใต้บ่อยกว่าเอเดนลิงอีกเนี่ยลิงเห็นที่พี่เห็นไหมเอาวันไงโอ้มันแทบดูไม่ออกแล้วมีทางไปตรงนี้ต่อนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเฟิร์สตายอ่ะผีมันดอปอันนะผีมันดอปอันแน่ผีเฟรลี่โอ้ยได้เลยพี่ซีเตอร์คนเปิดประเด็นด้วยอีกแล้วเหรอมาประเด็นอะไรก็มาเลยซีเตอร์ตัวเลยพี่ผีตัวนี้ไม่น่ากลัวพี่ซิวเพื่อนน้องถอยก็น่ากลัวอ่ะตรงไหมถอยมาถอยมาเป็นผีถอยมาเป็นผีหน้าโหลดเฮ้ยยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานแม่ตัวแทนละพี่ใช้ยาสีฟันสูตรอะไรคะแล้วพี่แค่มองหน้ามันเนี่ยเชื่อน้องพี่มันไม่มีอะไรต้องสวัสดีครับทำไมดันบั๊กแบบเนี้ยว้าวแกข้างหลังหันไปดูดิได้ที่แล้วลูกได้ที่แกพาตัวอะไรเข้ามาพี่ปิดประตูไม่ได้เลยเนี่ยมันยิ้มหวานเลยพี่เนี่ยหน้ามองหน้า face to face มอสมาช่วยพี่หน่อยไปดึงขามันออกไปทีได้ครับมาช่วยครับไม่เขาไม่ช่วยงั้นจะเอาโอเคงั้นพี่จะพี่ซิวหาน้ำผมหน่อยโอ้ยไม่คลีนพี่ซิวยิงครับยิบพี่ซิวยิบตึกสองฝั่มแชะแอะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโดนกันได้หมดพี่ซิวอยู่ไหนอ่ะพี่เก่งตายพี่บีบีตัวตนอยู่ในที่นี่อย่าตามหาพี่เป็นเด็กนิยมจากบ้านอย่าตามหาฉันเลยฉันสู่ภพภูมิที่ดีแล้วโอ้สวัสดีครับจุแต่มาดูมันตัวใหญ่จนมันเข้าห้องไม่ได้นะพี่ว่าไปเลยพี่เล่นรถเตอร์กีการ์ดแล้วก็เล่นคือเห็นลูกฟันมีซิลวี่รีเซ็ตไปเลยตอนนี้เลยชนะมอสจ้ะรอนะมอสเงี้ยวเงี้ยวพี่เงี้ยวทำไมพี่เป็นคนแบบนี้วะพี่ไม่บอกกันเลยว่าผีมันเดินหัวทิ่มขนาดไหนได้แบบไม่ซื้อรู้สึกไงบ้างรู้สึกปรับปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะไม่เข้าไปแล้วห้องนั้นมันควรจะเป็นหนังผีที่เป็นผีที่แบบเราเจอแล้วตกใจไม่ใช่เราตายเพราะมีคนลากมาแต่ดูภาพภาพก็แย่แล้วมันยิ้มหวานมากๆมันอยากจะแบบสวัสดีจ้าพี่ซื้อตรงผู้ถูกคุมขังดีแล้วบล็อกประเภทนั้นจะต้องโดนขังไว้ข้างนอกเป็นเรื่องปกติเฮ้ยเอาจริงทำแบบโอเคเลยนะพี่ชอบมากเลยมันเหมือนกับเราได้มาเที่ยวกับน้องๆในแบบในถ้ำเลยไงซึ่งนอนทำไว้แสบมากเลยพี่กำบัดเลยพี่ว่าอีกสักประมาณ5เดือนพี่ค่อยอัดคลิปผีกับพวกเรามาอีกรอบนึงพี่ต้องเดินไปด้วยพี่ซื้อพร้อมนะพี่ซื้อตอนนี้พี่ซิวเตรียมพร้อมนะเมื่อคอนเทนต์พี่ซิวเมื่อคอนเทนต์ไม่เอาแล้วเมื่อคอนเทนต์พี่ตายไปแล้วเมื่อคอนเทนต์เมื่อกี้มันอะไรวะแวบๆเลยเขาเกียร์หน้าตาเหมือนเทนวาป้าเอาจริงๆอันนี้อะไรประตูถ้าอ่านสตอรี่ไลน์จะรู้นี่คืออะไรไอ้ที่สถานีนั้นอ่ะมันเป็นสถานีวิจัยอะไรสักอย่างนึงแหละแล้วทีนี้คือมีเจ้าหน้าที่หายไปซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีคนไปสำรวจดูตัวฐานตึกนั่นแหละแต่ว่าเห็นรอยแตกแล้วแล้วก็มีพอบเถาวัลย์ขึ้นมาแล้วมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆๆๆจากนั้นเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นการบอกว่าไอ้ทีมสำรวจที่พบเจอเถาวัลย์นั้นน่ะได้เอาตัวอย่างเถาวัลย์ของไอ้ตัวใต้ตึกนั้นน่ะที่มันเติบโตเรื่อยๆเรื่อยๆมาเปรียบเทียบกับเถาวัลย์ที่เจอได้ตามป่าไอ้ตัวเถาวัลย์เนี่ยที่เจอใต้ตึกที่มันอมโผล่มาจากแล้วรอยแตกแล้วนั้นน่ะเป็นการดัดแปลงทางพันธุกรรมมีคนมาทดลองกับเถาวัลย์ถูกปะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะเป็นปริศนาอันนี้ต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับ subject 14พี่จำเอตัวผีน่ารักนะพี่อันนั้นคือ subject 14 the twisted girl มันไม่เหมือนอย่างอื่นเพราะเห็นพี่ไหมภาค2อันนั้นคือเป็นอาวุธชีวภาพที่หลุดออกมาจากแล็บและอยู่ในนั้นแต่ the twisted girl เนี่ยไม่เชิงว่าเป็น research อาวุธชีวภาพแต่ว่าเป็นเหมือนการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าเขาบอกเดอไอ subject 14เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตแรกต้องอธิบายก่อนว่ามันจะมีมิติหนึ่งเขาเชื่อว่าเป็นมิติคู่ขนานซึ่งวิธีการเข้าเนี่ยก็คือต้องเข้าผ่านทางประตู1ด้านเอ้ยไม่ใช่ประตูดิกระจก1ด้านตรงนี้เห็นตรงนี้ก็คือข้างหน้านี้นะใช่แล้วเขาบอก subject 14น่ะเป็นสิ่งมีชีวิตชีวิตเดียวเป็นสิ่งมีชีวิตชีวิตแรกที่สามารถเข้าผ่านแล้วก็ไปอยู่ในมิติคู่ขนานนั้นได้
อ๋อเราก็จะไปอิเซคัยกันสินะอย่างนี้แสดงว่าน้องอาจจะแบบมาช่วยเราก็ได้มันอาจจะมีเนื้อเรื่องต่อในพาร์ทต่อไปก็ได้นะเซลเปิดประเด็นเลยพี่ไปเลยประเด็นเลยตัดลิปบิ้นเลยพี่แหละอ๋อแสบตาขาวเหลือเกินแสบตาแสบตาเหลือเกินแบบไม่ไหวแล้วอ๋อเอ๊ะไอ้ดัวแล้วโอเคตอนนี้เรามาที่มิติคู่ขนานกันแล้วนะครับอิเซคัยเอาแล้วอิเซคัยไม่มีไฟฉายให้ด้วยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เหมือนจะเป็นหลุมฝังศพอะไรสักอย่างฉันเห็นใครบางคนอยู่ในที่ไกลๆสักที่หนึ่งมันว่างเปล่าอย่างผิดปกติหลังจากนั้นหลังด้านหลังของหนังสือจะมีรอยนิ้วมือเล็กๆอ๋ออย่างนี้นี่เองเฟิร์สอันนี้คือทวิสเต็ดไทเทเนียมนี่หนังสืออีกเล่มพี่เป็นไดอารี่ precaution แปลว่าข้อควรระวังนี่คือถ้ำที่เรานั้นได้ซ่อนอยู่ข้างในมันกลัวไม่ต้องแพนิคแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ในนี้เท่านั้นใช่เหรอถ้าเกิดว่านายไม่สำรวจลึกเกินไปที่เดียวกับสวงสวรรค์แต่ว่าห้ามปลดผนึกตรงแถวหลุมฝังศพเทพยาเปิดตัวไงไม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูหลุมฝังศพก่อนแล้วพวกแกก็จะโซนอีกใช่ไหมถามก่อนพวกเราใส่รองเท้าอะไรกันมาเสียงมันนุ่มดีจังนันยางครับไทเทเนียมครับกรุบๆมาเดินแล้วดังป้องป้องป้องในวันนี้ครับกูจะเห็นไทเทเนียมวิ่งได้อยู่ตามทุ่งนาแถวๆนี้ตัวอะไรอยู่ทางขวาไทเทเนียมเหรอใช่จริงๆด้วยอันนี้คือไอ้ทวิสเต็ดไทเทเนียมนัมเบอร์14ป่ะทางขวาเนี่ยยิปปีนะครับมาหันมาบอกด้วยโอ้อันนี้พี่จำมาพี่เดี๋ยวจะได้ใช้แน่ๆจำไว้มาแต่งงานกันเถอะพี่เดเดเดมาแต่งที่โลกเดียวกันเถอะเรามาแต่งงานที่โลกเดียววันบุญจัดที่หลุมฝังศพจ้าบ่าวจ้าสาวซิลเซอร์เกอร์มีอะไรอยากพูดกับนายไทเทเนียมนางสาวไทเทเนียมใช่ไหมสาวไทเทเนียมรู้ป่ะครับมีอะไรอยากพูดไหมคะคุณสาวขอให้เธอเอาพวกกงจักรมาช่วยปั่นให้ตัวเองผิวเรียบๆหน่อยได้ไหมอย่าเข้ามาโคตรน่ากลัวเลยแล้วเจ้าสาวไทเทเนียมมีอะไรจะพูดกับเจ้าบ่าวซิลเซอร์เกอร์ไหมครับโอ้สนใจมาแต่งงานที่โลบิดเบี้ยวกันไหมโลบิดเบี้ยวไม่พอนะหลุมฝังศพอีกแล้วการแบ่งจะเริ่มมาแล้วครับจะไม่มีใครขัดข้องเนาะฉันจบกันได้ครับไม่จูบก็ปากแตกอ่ะสิเสียงน่ากลัวมากเลยมันไม่จูบแล้วมันชิมนะชัดร้อนพอแล้วไอ้นี่มันจะร้อนไปไหนเกมผีเออหายใกล้กันเลยเฮ้ยพระจันทร์แดงสงสัยจริงๆว่ามีใครจะกลายเป็นแพนด้าแดงหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ไหมไม่อ่ะเจอผีทีนึงทุกคนก็จะแปลงร่างเป็นนี่เนี่ยลำพงลำพงอ๋อใช่เขาบอกไปอย่างเด็กพี่จำไอเดนติสเตย์นั้นได้ปะจำได้ยิ้มหวานเขามีเรื่องราวอ่ะอันนั้นอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะวันเคยเป็นคนขายยาทิสิงอันนี้ไม่ใช่มันดูสร้างขึ้นตลกสร้างขึ้นเล่นๆพี่เอามาแทนที่เป็นตัวแทนที่นัดแครกเกอร์เฟิร์สพี่ว่าแกน่ากลัวแล้วเมื่อกี้ก็วิ่งอยู่หลังพี่ชัดพี่ซื้อรู้จักนัดแครกเกอร์พี่อันนั้นเอามาแทนที่พี่ใช่เหรอเมื่อการใช่มันพูดกันเลยแล้วเมื่อการเวลาผ่านไปไอ้เจ้าตัวนั้นอ่ะมันก็อาเติบโตจนตอนนี้ร่างกายมันก็บูดเบี้ยวเบี้ยวบูดให้การเหมือนมนุษย์มากขึ้นไม่เหมือนนะมนุษย์ไม่ได้สูงสัก5เมตรยิ้มหวานแถมเดินเข้าประตูได้อีกต่างหากใช่นั่นแหละให้พี่ซื้อเลือกก่อนเลยว่าจะไปทางไหนขวาก่อนก็ได้ขวาดูทางแยกไม่ค่อยเยอะพี่ขวาร้ายซ้ายดีพี่ขวามันดูทางแยกไม่เยอะพี่ว่าซื้อนับต้องให้พี่ซื้อนับต้องให้พี่ซื้อนับอีกแล้วอ่ะเอาง่ายพี่เดาไม่ยากเลยถ้าตอนไหนพี่นำคือตอนนั้นมีผีล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ก็จะกันตกใจไม่มีไม่มีใช่ผมไม่มีเนี่ยนำหน้าไปเลยไม่มีสองทางพี่ทางนึงมันจะเป็นทางที่ผีอยู่เอ้ยทางนึงจะเป็นทางทางหลอกดาวทางนั้นไปเลยตรงร้ายซ้ายดีซิลก็ไปเลยใช่ทำไมเล่นเองไปเองพี่หมดแรงแล้วสันนิตี้ไปหมดตรงนี้แหละอุ้ยสะดุ้งเลยพี่Delicious Delicious ระวังนะพี่เซลพี่อาจจะไปกดโอ้ยนั่นไงผีจริงด้วยว่าแล้วยิ้มหวานมันเดินช้ามันเดินช้าตัวเนี้ยมันเดินช้าพี่ไม่เชื่อเดี๋ยวเขาใกล้แล้วสปีดรันชัวมันเดินช้าลองเข้าไปใกล้ดูสิแม่โอ้หุ้ยเสียงอะไรดังฟลุ๊ปเมื่อกี้มันใช้ไอ้เนี้ยถ้าแบบนินจาดารูโต้คือแบบมันฟลุ๊ปแล้วก็มีควันเล็กๆใต้ขามันเอาไปเลยดูแค่ฟองคนอ่ะพี่ก็ไม่ดูเฟิร์สทุกคนขอให้โชคดีไปละไม่มีอะไรต้องกลัวเฟิร์สว่าตรงนี้คือข้างหลังมันหรือเปล่า
เฟิร์นกลับมาก่อนพี่ผมรอหน้าทางออกนะเกมมันกลายไปแล้วฮ่าฮ่าฟิวจำที่โบสถ์ได้ไหมจำได้มาไฟตรงเนี้ยเสร็จแล้วเลยเลยโอ้แค่นี้เองเหรอเป็นเลยแล้วเจอซ้ำสักแก่อย่าบอกว้าวพี่กอดพี่กอดมีซ้ำสักแก่จริงๆนะบอกไว้ก่อนไม่หนูจะไม่ทำแบบนี้กับพี่ใช่ไหมครับพี่ทำไมพี่พี่พี่เห็นตรงหน้าต่างไหมพี่ที่ออกจากบ้านละเปิดตัวนี้เลยนะพี่ไม่จับที่แทนน้องชอบเล่นไมค์ครับก็ไม่บอกคือเมื่อกี้น้องเขามาชวนพี่เล่นใช่ไหมได้ได้คนใจแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยไม้คราบเอาไปซิลลงไปเลยไม่เป็นไรลงมาเลยซิลลงไปเลยได้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 ทุกคนสวัสดีค่ะอยู่ข้างบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่าแบบคอละคังอ่ะอีก็เลยบอกมาว่าหน้าทุกคนนิ่มเงียบทุกคนนิ่มเงียบพายไปซื้อซุปซับบรรยากาศพี่ซึมซับพอแล้วโอเคทุกคนไปกลับบ้านกลับไม่ได้พี่นี่คือเซฟพอยต์รีเซ็ตยังไงก็ดีกว่าหรอกนะเฟิร์สรู้ป่ะพี่ตามพี่ที่ตามเฟิร์สได้โดยการแบบมันดีมันวงมหาเวทเฟิร์สโอ้กลัวอะไรวะพี่กระตุ้นสนุกเหรอตาแต่พี่ฟิวด้วยนะเมื่อกี้เอามากล้องดิเงี้ยพี่โดนแล้วพี่เซลมาบนดิสิพี่เซลพี่เซลมาข้างบนดิพี่พี่เซลหันมาด้านบนดิทุกคนกำลังใจอยู่พี่กำลังใจอยู่พี่ลงมาหันด้วยเมียนกันเร็วพี่ฟิวได้หน้าเด็กแล้วเนี่ยมาเข้าอยู่ไหนก็แพ้เนี่ยไปแล้วเนี่ยมีตัวรอให้แล้วบ๊ายบายเลนขอร้องหน่อยมาเร็วๆหน่อยมันจะเครียดผมกาห้องวิดีโอแล้วเพลนเอ้ยพี่เจอห้องแรกแล้วมันเป็นห้องมีวิดีโอปะเหมือนแถบสีเยอะๆอ๋อมันเล่นในค่ายนี้ปะขุนแผนแหกค่ายปะมันเหมือนเกมจอดรถอะพี่เกมจอดรถต้องถอยด้วยแล้วแบบมันสมองของซิลซาก้า 2000 years laterตึงเหมือนถ้าให้พี่ซิลแก้แล้วน่าจะเล่นพาร์ทสามใหม่นี่ไงได้แล้วได้อะไรพี่ซิลติดล้วนๆเลยเนี่ยอันนี้เล่นยังไงมันต้องเอาสีชมพูให้ไปสุดอีกฝั่งเลยโอ้มานะพี่ซิลแก้ได้ไงกันสมองโอ้จบแล้วพี่ช่วยแก้ได้ไงฮ่าฮ่าตดสะดุ้งพี่ซิลอัดวัดเดอะวัดอาร์เลยWhat are we? เราคือไอ้เก็บเศษเราคือเทเดเนียมแมนอะไรโอเคพี่ไปห้องวิดีโอพี่อันนี้พี่ซื้อตาผมว่าไม่ต้องกลัวมันไม่ทำร้ายแค่วิ่งผ่านเพราะมันไฮสปีดนี่แต่จริงๆไอพีตัวนี้เนี่ยอ๋อนี่พี่เจอห้องนี้แหละห้องวิดีโอเก็บเทปใช่พี่รอในห้องโอเคอ่ะพี่ซื้ออะก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปกับสองคนพอโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคพี่ตายแล้วบายบายไอขอไปด้วยได้ไหมนี่เป็นตอนแรกที่เจอเนี่ยมอสด้านหลังตายแล้วค่ะห้องวิดีโอแล้วพี่เล็กกันเลยไม่พี่ได้เสียงคลื่นวิทยุแล้วมีหน้าห้องมีของลายอยู่ข้างหลังวิ่งสวนผีโอเคพี่ซิวเก็บแล้วก็กลับมามันมองไม่เห็นเลยว่าพี่เก็บอะไรไปอ่ะเข้าห้องปลอดภัยตอนนี้โอ้โหเดซี่นี่อย่าเพิ่งใส่ okay. ปักเก็บตามจริงโอ้เหมือนยิ่งเราเก็บเรายิ่งเจออะไรเยอะขึ้นนะพี่ซิลเข้านี่ก่อนเข้านี่เอาทะลุแมปเอาทะลุแมปมองไม่เห็นเลยอ่ะเดินไปตอนนี้ผีมันแห่ห้องเซฟโซนมาฆ่าเราเลยเดินไปอ่ะแค่นี้เหรอได้ปะเดินไปเลยเนี่ยแป๊บนึงนะพี่เริ่มเจ็บคอแล้วเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่ชนกำแพงเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นอะไรแวบๆด้านหน้าฟาเฟิร์สพี่โดนยิงชัวร์แล้วอุ้ยเฟิร์สพี่เราโดนแล้วเราแยกทางกันก่อนล่อผีคนละทางเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีมเวิร์คขึ้นมาเอาแล้วพี่ซิลแตกทางผมทำไมเนี่ยอ๋อเจอแล้วพี่ซิลแล้วไงต่อก็เลยโอเคพี่ซิลวางเลยไปวางกันเลยพี่ซิลนี่ใส่เลยไปแล้วโอ้เนี่ยได้กลับบ้านละแฮปปี้ใช
ช่อ่ะไม่ใช่บ้านซะหน่อยพี่ไม่เชื่อได้ไหมอ๋อคือเรากลับโลกคู่ขนานเดิมเราใช่ไหมอุ้ยชมพูเชียวยังที่โลกมีโลกสุดท้ายโอเคพี่กลับไปอยู่ที่เดิมได้ไหมไม่ได้เอ็นน้องแชปเตอร์หนึ่งก็คือแชปเตอร์หนึ่งพาร์ทสามถูกปะใช่ใช่ตัวไล่ออกมาแล้วพี่ว่าวันเนี้ยล้อมโต๊ะมานั่งคุยด่านที่น่ากลัวที่สุดในความคิดของตัวเองกันไหมจริงๆพี่กลัวไอ้ที่ตกจากข้างบนมากเลยอันนั้นรุนแรงอันนั้นรุนแรงไอ้นี่น่ากลัวมากเลยแบบเติมกลัวมาอย่างสะดุ้งเลยไอ้พาร์ทสองน่ากลัวสุดละผมว่านะแต่ช่วงที่ออกไปโลกกระจกพี่รู้สึกแบบว่ามันมีมันเป็นอีกโทนหนึ่งไปเลยอ่ะผมว่าน่ากลัวใช่ได้โอเคงั้นขอบคุณคอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้สุดนะทุกท่านคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย่ไม่ทรมานแล้วดีใจ